นี้มันไม่เข้าล็อกนะครับมันได้แค่ล็อกเดียวเนาะโอเคอย่างนี้เข้าล็อกแล้วนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่แปลงร่าง Q Ranger นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงราคาที่ผมได้มานะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดที่แปลงร่างกันนะครับเดี๋ยวผมขอถอดตัวนี้เป็นคิวธรรมะนะครับผมมีมาให้ลองลูกเดียวนะครับก็เป็นร่างหลักของเขาเลยนะครับ01นะครับสีแดงและร่างนี้ก็จะมีโค้ดเหมือนกันนะครับเป็น2จุดเนาะเพื่ อเข้ากับตรงนี้นะครับประมาณเหมือนถ้าเพื่อนๆมีคิวธรรมะเยอะก็สามารถเรียกเสียงได้เยอะนะครับและตรงนี้เมื่อเราบิดเข้ามาปั๊บอ่ะมันจะกลายเป็นหน้าสิงโตเนาะโอเคทำมาค่อนข้างดีเนาะแบบพอบิดครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเนาะโอเคครับอ่ะเรามาดูในส่วนที่ผมเรียกว่าปืนแล้วกันนะที่แปลงร่างก็ได้ปืนก็ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นรูปดาวนะครับตรงนี้เหมือนคล้ายๆจะเป็นแบบเหมือนกาแล็กซี่ประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะแต่ข้างในเนี่ยตอนเปิดเนี่ยไฟสวยมากด้านหน้านี้ก็เป็น3ช่องเลยนะลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ก็พับได้นะครับโอเคเรามาดูที่ใส่ฐานกันก็ใส่ฐาน 2A นะ 3A ครับ 3A ไม่ใช่ 2A แบบนึงนะ2ก้อนต้อง3ก้อนนะผมจำผิดแล้วโอเค 3A 3ก้อนนะครับมันนี้ผลิตปี2016นะครับก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมได้มือสองมาไม่มีห่วงล็อกสายนะคือห่วงตรงนี้นะครับแต่โดยรวมผมได้มาสภาพค่อนข้างดีนะอันนี้ชุบก็วิธีใส่สายก็ประมาณนี้นะให้มันอยู่ถึงกลางแต่เดี๋ยวตอนรีวิวผมเอาออกดีกว่านะมันไม่ค่อยถนัดนะครับมันค่อนข้างเล็กเนาะสำหรับมือผู้ใหญ่นะปุ่มกดมีตรงไหนบ้างมีตรงนี้เป็นไกปืนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนถ้าเพื่อนๆจะแปลงร่างกดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับแต่มันจะมีแยกโหมดนิดนึงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับตอนหลังโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์กันสวิตช์อยู่ตรงนี้นะก็ลำโพงก่อนลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับเสียงค่อนข้างดังดีนะเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างบนเลยโอเคเปิดสวิตช์ก่อนละกันข้างในนี้มันจะมีลวดลายทีนะแข็งนะครับโอเคประมาณนี้นะลองยิงดูนะครับเสียงไม่เหมือนกันนะโอเคอ่ะเราไปแปลงร่างกันเลยไม่ต้องเสียเวลาชิดกดเข้าไปตรงนี้เวลาใส่เพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนี้เข้าล็อกหรือเปล่าเหมือนถ้าอย่างนี้มันไม่เข้าล็อกนะครับมันได้แค่ล็อกเดียวเนาะโอเคอย่างนี้เข้าล็อกแล้วนะครับลองดูอีกครั้งนะครับเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงเนาะ
ก็เป็นโหมดรอแปลงร่างนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องโยกไปข้างหน้านะครับโอเคนี้คือแปลงร่างแล้วนะครับก็วิธีแปลงร่างคราวนี้มาอธิบายนะก็เสียบคิวธรรมะเข้าไปโยกไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดยิงได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆจะกดตรงนี้ก็ได้นะลองโยกดูนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราโยกไปหน้าแล้วมันสามารถโยกได้หมดเลยนะ4ทิศนะเดี๋ยวเราลองไปใช้สเกลพลังกันก่อนนะครับก็จะใช้สเกลพลังก็เลื่อนไปหลังนะครับ1ครั้งก็กดยิงได้เลยครับโอเคแล้วก็ถ้าโยก2ครั้งมันก็มีอีกเสียงนึงนะครับอาจน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะผมไม่แน่ใจนะครับโอเคโยกครั้งเดียวอีกครั้งนะครับแล้วก็กดข้างล่างให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองถ้าไม่ตายนะ2ครั้งนะครับเสียงรอชาร์จเท่เนาะโอเคอีกครั้งนะครับอันนี้ผมกดด้านล่างนะนี้นะงั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้โหมดเรียกคุณนะอุ๊ยไปโดนโอเคยกขึ้นข้างบนนะครับนี่คือเรียกคุณนะอีกครั้งนะโยกขึ้นข้างบนนะครับโอเคงั้นเหลือข้างล่างนะครับโหมดรวมร่างหุ่นนะครับแล้วเมื่อเราเรียกหุ่นมาแล้วน่ะเราสามารถเลื่อนหุ่นได้นะใช้จอยสติ๊กนี้ได้เลยนะครับเลื่อนไปทางไหนก็ได้นะประมาณเหมือนโยกหุ่นซ้ายขวาซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากจะออกจากโหมดนี้นะครับก็กดไกปืนนะครับหรือกดด้านล่างก็ได้นะครับประมาณนี้นะโหมดเรียกหุ่นโอเคงั้นเดี๋ยวลองเรียกรวมหุ่นนะครับไม่ใช่เรียกหุ่นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองรวมร่างอีกครั้งนะครับอ
มันดีเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะเมื่อกี้ผมไปโดนปุ่นแล้วปุ่มแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อกี้ผมโยผิดนะครับโอเคงั้นมันมีโหมดสื่อสารอยู่นะครับโหมดสื่อสารก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับประมาณเหมือนคล้ายๆวิทยุนะกำลังแบบหาคลื่นสัญญาณนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงอะไรแล้วแหละแค่นี้นะครับถ้าต้องการออกจากโหมดนี้ก็กดไก่ปืนนะครับหรือไม่ก็รอเวลาให้มันหมดนะครับโอเคลองอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เรารอจนมันหมดเวลานะถ้าเพื่อนๆอยากหยุดก็กดตรงนี้เลยครับผมหรือไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเราถ้าอยากเล่นโหมดบังคับหุ่นก็ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเรียกหุ่นมานะก็กดไกปืนค้างไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถโยกได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากออกจากโหมดนี้ก็กดไกปืนเหมือนเดิมครับหรือไม่ก็กดด้านล่างนี้ก็ได้โอเคลองดูอีกครั้งนะครับกดค้างไว้ประมาณนี้นะโอเคครับลูกเล่นของเขาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะแล้วแต่เพื่อนๆถ้ามีคิวธรรมะเยอะก็อาจจะเรียกเสียงของเขามาได้เยอะนะซึ่งผมมีอยู่อันเดียวนะแต่ว่ามันผมจะมีร่างสุดยอดของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปคุยถึงราคาที่ผมได้มานะครับครับก็มาคุยถึงราคาที่ผมได้มานะครับราคาที่ผมได้มาก็อยู่ที่150บาทนะครับยังไม่รวมส่งเนาะก็ราคาเขาก็ประมาณนี้นะครับราคากลางนะส่วนเรื่องอะไรก็มันไม่มีนะครับผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะในราคา150บาทเสียงแบบผมว่าเฉพาะตัวเล่นก็เยอะแล้วนะถ้าเพื่อนๆมีคิวธรรมะของเขาเนี่ยก็อาจจะเรียกเสียงได้เยอะมากกว่านี้นะเพราะว่าลองดูนะช่องตรงนี้มี6นะครับ6ช่องแล้วสลับไปสลับมาก็ค่อนข้างเยอะนะเท่าของโค้ดเลยนะของโค้ดก็มี6ช่องเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ